กลับมานะฮะในวันนี้เวลาประมาณสัก11โมงนะครับที่สถาบัน AIT หรือว่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียมีนักศึกษา40คนนะครับยื่นหนังสือต่อศาสตราจารย์ซาอิดอิลันดุสอธิการบดีนะครับเรียกร้องให้ผู้บริหารของสถาบันบริหารงานภายใต้ตามระเบียบและข้อกฎหมายของประเทศไทยเนื่องจากตอนนี้มีปัญหานะครับที่ทางอธิการบดีบริหารงานโดยไม่ดำเนินการตามกฎหมายไทยนะครับโดยไปยึดอยู่กับกฎบัตรใหม่ของทาง AIT ซึ่งทางกฎบัตรใหม่นั้นก็ยังทางสถาบันก็ยังไม่ได้ให้สัตยาบันในกฎบัตรใหม่ของ AIT AIT เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลนะฮะดังนั้นเมื่อยังไม่ได้ให้สัตยาบันในกฎบัตรใหม่นะครับทางด้านของตัวสถาบันจะไปดำเนินการบริหารภายใต้กฎบัตรใหม่ก็ไม่ได้ครับแต่ว่าตัวผู้บริหารก็ดึงดันจะไปตามนั้นนะฮะ มันก็เลยส่งผลให้ทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะกพ.ไม่รับรองวุฒิการศึกษาของนักศึกษา AIT นะฮะนี่นะฮะก็เลยทำให้พูดง่ายๆว่าจบมาแล้วเนี่ยเขาไม่รับรองนะข้าราชการเขาไม่รับรองนะครับนักศึกษาปริญญาโทที่ชื่อว่าคุณภวัตไตรพัฒนากุลนะครับก็บอกว่าตอนนี้นักศึกษายื่นหนังสือต่ออธิการบดีแล้วซึ่งอธิการบดีทราบแต่ไม่ได้พูดคุยหรือรับปากกับนักศึกษาว่าจะทำยังไงนะครับวันนี้ก็เลยมายื่นหนังสือที่สถาบันและจะเดินทางไปยื่นหนังสือที่กระทรวงต่างประเทศซึ่งก็ไปมาแล้วนะครับครับที่ถนนศรีอยุธยาและก็ไปที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อขอให้ทั้ง2หน่วยงานช่วยเข้ามาดูแลประสานแก้ปัญหานะครับให้ทางสถาบันดำเนินการตามข้อเรียกร้องของนักศึกษานะครับในหนังสือข้อเรียกร้องนั้นมีการกำหนดให้อธิการบดีดำเนินการตามข้อเรียกร้องให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์หลังจากนี้เพราะตอนนี้นักศึกษาใกล้จะจบการศึกษาแล้วนะครับปัญหานี้เกิดมาปีกว่าแล้วครับนักศึกษาไม่ออกมาเรียกร้องนั้นต้องยอมรับว่านักศึกษาเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่รู้เรื่องรับทราบถึงปัญหานะฮะอีกส่วนหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็เคยไปร้องเรียนอย่างอธิการบดีแล้วเพื่อให้ดำเนินการตามที่กระทรวงต่างประเทศตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความนะฮะว่าคุณยังไปใช้กฎบัตรใหม่ไม่ได้ครับให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายไทยอธิการบดีก็รับปากว่าจะดำเนินการให้ถูกต้องนักศึกษาก็เลยไม่ได้กังวลจนเรื่องล่วงเลยมาปีกว่าอธิการบดีก็ยังดำเนินงานเหมือนเดิมนะฮะจนกระทั่ง13กันยายนที่ผ่านมานักศึกษาทุกคนได้รับทราบว่าหลักสูตรที่ตัวเองเรียนไม่สามารถใช้ในการอ้างอิงวุฒิการศึกษาได้เพราะไม่ได้รับการรับรองจากกพ.อ้าวก็เลยเข้าพบอธิการบดีตัวอธิการบดีก็รับปากอีกเช่นเคยแต่ไม่ได้ทำอะไรวันนี้เขาก็เลยไปนะยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการครับโอ้โหเรียนมาแทบแย่ใช่สุดท้ายจบมากพ.ไม่รับรองอ้าวแล้วบางคนเขาจะไปรับราชการเป็นอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กพ.ไม่รับรองก็ไม่ได้ใช่นะฮะซึ่งคุณซาอิดอิลันดุสอธิการบดี AIT ก็บอกว่าปริญญาบัตรของ AIT มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกครับดังนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเรื่องที่จะไม่ได้รับการยอมรับส่วนปัญหาที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้ถูกตามระเบียบกฎหมายไทยคาดว่าจะแก้ไขปัญหานี้เสร็จภายในเดือนธันวาคมก่อนที่นักศึกษารุ่นล่าสุดจะจบการศึกษาอย่างแน่นอน ก็พูดกว้างๆนะว่าที่สุดแล้วเหมือนกับว่ายังไงก็ตามแต่ได้รับการรับรองแน่นะฮะจะอยู่ภายใต้กฎหมายอะไรนั้นตอนนี้ก็ประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่ครับ